ส่วนประเด็นที่2สำหรับคนที่คิดว่าบ้านเป็นบ้านปลอมนะคะคือมันก็ขำด้วยแล้วมันก็โกรธด้วยนะทุกคนก็คืออ่ะอย่างแรกขอโทษเรื่องการสื่อสารนะคะก็อย่างที่แก้วพูดไปเหตุผลเหมือนตอนแรกเลยก็คือจะมีคนถามแก้วว่าไม่ใส่แมสหรอแต่ว่าแก้วก็ตอบไปว่าไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่บ้านใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นน่ะเราก็คิดแค่ว่าเราแบบไปเดินเล่นแบบในบริเวณที่เรียกว่ามันก็คือบริเวณใกล้ๆบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยอาจจะเป็นการเรื่องของการสื่อสารที่ตอบไปแบบนั้นทำให้ตอนนี้มันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่านะคะพูดไม่คิดนะคะตอนนั้นก็ขอโทษในเรื่องการสื่อสารด้วยที่อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดแหละแล้วคิดว่าไอ้เกี้ยวมันขี้อวดจริงๆแต่จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะอย่างนั้นก็คือทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาแก้วก็คือจะมีรูปนะคะที่แก้วไปเห็นว่ามันก็เป็นประเด็นเนี่ยตั้งแต่วันที่แก้วถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะที่แก้วถ่ายรูปกับรถใช่ไหมคะแล้วมันก็เห็นทั้งแบบทั้งบริเวณตรงนั้นเลยแล้วก็เห็นว่ามันที่จอดรถที่เขาแบ่งเลนไว้อะไรเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งคลิปที่แก้วอัดตอนเต้นนะคะก็มันก็มีรถวิ่งผ่านข้างหลังอะไรเงี้ยคือแก้วก็รู้สึกว่าไม่ได้จะแบบปกปิดหรือหนีความจริงหรือสร้างอะไรขึ้นมาทางนั้นนะคะก็คือความผิดมันก็คือในวันนั้นที่ตอบไปว่าอยู่บ้านนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยที่วันนั้นพูดแบบนั้นแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นมันก็คือแก้วก็ไม่ได้แบบปกปิดอะไรเลยก็คือถ้ารถวิ่งผ่านมันก็คือไม่เนียนแล้วถูกไหมคะทุกคนก็ตอนนั้นก็เห็นในคลิปมีรถวิ่งผ่านก็รู้สึกว่าคือแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจปิดอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลอะไรเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกอะมีประเด็นอะไรไม่ได้ตั้งใจปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมาขอโทษที่อาจจะทำให้ใครเข้าใจผิดหรือว่าคิดว่าแก้วสร้างบ้านด้วยมือหรอไม่ไหวหรอกคิดว่าแก้วเขาเรียกว่าอะไรอะบอกว่าอันนั้นเป็นบ้านก็ไม่ใช่นะคะโอเคเข้าใจยังคะก็คือตอนนั้นคิดแค่ว่าไปเดินเล่นเฉยๆนะคะสำหรับประเด็นอ่ะมันก็จะมีประเด็นอีกว่าแก้วไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าขับรถมาเพื่อถ่ายรูปนะคะอันเนี้ยโกรธมากนะคะรู้สึกว่าพูดยังไงดีคือจะพูดยังไงดีก็คือไม่ชอบการสร้างข่าวขึ้นมาคือตอนนี้ทุกคนแก้วเห็นว่ามีคนกำลังพูดถึงแก้วเยอะมากนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนน่ะกำลังเข้าใจผิดว่าแก้วไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่ามาอยู่ที่นี่เพื่อจะสร้างไม่ใช่อยู่ที่นี่แก้วไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าเข้ามาถ่ายรูปที่นี่เท่านั้นเพื่อจะสร้างภาพนะคะแต่ว่ามันไม่จริงค่ะทุกคนก็คือบ้านอยู่ในนี้นะคะไม่งั้นจะมาถ่ายรูปได้ยังไงใช่ไหมคะก็คือบ้านแก้วอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ทางโครงการหมู่บ้านนะคะก็ได้รับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อนข้างจะพูดยังไงนั่นแหละวันนี้เขาก็มาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าแบบมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็นั่นสิคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงคะนั่นแหละค่ะก็แก้วอยู่หมู่บ้านนี้จริงๆนะคะก็อันนี้แม่เตรียมให้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่วันที่มันมีข่าวอันนี้ออกมาวันแรกแล้วนะคะแก้วก็จะออกมาอธิบายหลายอย่างแหละว่าแบบอะไรทำอะไรกันคะเนี่ยแบบแต่ว่าแม่อ่ะพ่อตอนแรกพ่อก่อนค่ะพ่อก็มาห้ามบอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวถ้าเรื่องมันคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวเรื่องมันก็จะจบไปเองใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องออกมาพูดอะไรเพราะว่าไม่งั้นก็เหมือนเราร้อนตัวอะไรอย่างเงี้ยแก้วก็เลยคิดว่าจะเงียบดีกว่าแบบไม่ตอบโต้อะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยเขาก็สามารถทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่จนแบบจนคนที่ไม่รู้ไม่ใช่แฟนคลับเราอะเข้ามาต่อว่าแก้วได้อีกอะค่ะคือแบบมันไม่ใช่เรื่องต้องมาว่าแล้วเราก็ไม่ได้ผิดด้วยใช่ไหมคะเขาก็ยังแบบทำให้คนที่ไม่ได้รู้จักเราเลยเข้ามาต่อว่าเราได้อีกแล้วอ่ะคือมันก็โกรธด้วยแล้วมันก็แบบไม่เข้าใจด้วยว่าแบบทำไมขนาดนั้นนะคะนั่นแหละมันก็โอเคทีนี้สิ่งที่เขามัน
สิ่งที่เราจะให้ดูนะคะตอนนี้มันไม่ใช่ก็คือไม่ได้จะให้ดูหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็คือเอกสารที่แม่เตรียมให้เพื่อจะแบบ คือแก้วก็ไม่ได้กะจะให้ดูหรอกแต่ว่านั่นแหละแม่ก็เตรียมมาให้เพื่อความอุ่นใจค่ะความเป็นแม่เนาะก็เป็นห่วงลูกก็จะให้โชว์หลักฐานเลยว่าเราอยู่ที่นี่จริงๆแบบมีโฉนดมีนู่นมีนี่อะไรอย่างงี้แต่ว่านี่ก็คือเป็นแฟ้มของโครงการที่ให้มาตอนเราซื้อนะคะนั่นแหละก็อยากจะโฆษณาโครงการให้มากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่สวยจริงๆแล้วก็ดีมากนะคะโอเคนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่สร้างข่าวขึ้นมาก็คือทุกคนแบบเนี่ยทำผิดปลอมอีกแล้วออกมาขอโทษสิอะไรเงี้ยอ้าวแล้วคนที่ทำข่าวปลอมไม่คิดจะออกมาขอโทษบ้างเลยเหรอคะเข้าใจแก้วผิดไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอด่าคนคนหนึ่งขนาดนี้ไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอคือแก้วไม่เคยรู้สึกแบบโกรธขนาดนี้เลยอะกันแค่พอเป็นชื่อแก้วอะทุกคนก็พร้อมจะเชื่อเพจอะไรนั่นก็ไม่รู้ว่าแล้วก็มาลุมว่าแก้วอะทำไมทุกคนยังไม่รู้ความจริงเลยแก้วบอกว่าให้ฟังแก้วก่อนไงยังไม่ได้ฟังที่แก้วพูดเลยแล้วก็เอาไปว่าแล้วอะรู้แล้วเหรอว่าความจริงเป็นไงไม่กลัวหน้าหงายบ้างเหรอตอนว่าขอโทษนะคะทุกคนก็สงสารแฟนคลับแล้วก็สงสารพ่อแม่ที่ต้องมาเห็นข่าวลูกตัวเองแบบนี้แล้วก็แฟนๆที่ต้องคอยปกป้องแก้วขอโทษที่ร้องไห้ด้วยนะคะทุกคนย่อมขอโทษนะก็พยายามจะไม่อ่านคอมเมนต์แต่ว่าแบบหลายๆคนก็มาบอกว่าพี่ตอนเนี้ยแบบคนพูดถึงเรื่องนั้นเยอะแล้วนะหรือแบบพ่อแม่ก็ต้องคอยเห็นข่าวหรือแบบคือใช่แก้วเคยทำผิดแต่ก็บอกแล้วว่าแบบจะไม่จะพยายามทำตัวให้ดีแล้วก็ไม่ให้ทุกคนเสียใจบ่อยๆอ่ะคนบอกว่าให้ร้องไห้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ที่คนกำลังพูดถึงในแท็กเยอะๆมันคือคนที่เขาเข้าใจแก้วหรือคนที่เขากำลังซ้ำเติมแต่ว่ามันก็เสียใจแหละที่ตอนเราแบบทำดีๆมันไม่เคยจะมีคนอื่นเข้ามาเห็นเลยแต่ว่าวันนี้ที่มันมีเรื่องไม่ดีอ่ะเขายังไม่รู้ความจริงเลยว่าแบบว่ามันเป็นยังไงอ่ะเขาก็พร้อมจะเข้ามาซ้ำเติมเราแล้วอ่ะ
และใช่คนดูเยอะมากตอนนี้วันที่ตั้งใจเล่นเปียโนนะไม่มีคนดูเลยมีคอมเมนต์บอกว่าอย่าไปสนใจเลยก็ตอนแรกแก้วก็จะไม่สนค่ะแต่ว่ามันก็ชักจะเกินไปแล้วอ้าวเช็ดน้ำมูกก็ได้เกียดป่ะคะนั่นแหละเราแก้วก็ไปเห็นคอมเมนต์ที่หลายๆคนพอมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาแบบเนี้ยเขาก็สร้างข่าวขึ้นมาที่เป็นคำพูดหรือแบบเป็นสถานการณ์ที่มันไม่จริงอ่ะคือแก้วอ่านแล้วแบบเราเคยรู้จักกันเหรอคะหรือว่าแบบเราเคยเจอกันตอนไหนทำไมถึงมารู้อะไรแบบนี้เนาะมันไม่จริงเลยสิ่งที่เขาพิมพ์หรือแม้กระทั่งรูปที่แบบรูปตัดต่อมันสามารถฟ้องได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าตัดต่อรูปที่แบบไม่เป็นความจริงแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นแหละแค่จะมายืนยันอ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะก็อยากจะขอโทษทุกคนที่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วที่ทำให้แฟนๆเสียใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทุกคนก็ต้องออกมาปกป้องแก้วแล้วมันเจ็บกว่าการโดนว่าเองก็คือคนที่เรารักโดนว่านะคะก็อยากจะขอโทษที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าแก้วไม่ได้คิดให้ดีเองตอนออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็นั่นแหละไม่ได้ดีตอนออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็บอกเหตุผลไปแล้วเนาะก็ขอโทษเรื่องการสื่อสารที่อาจจะทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะยืนยันก็คือมีบ้านอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ที่ถ่ายรูปก็อยู่ในโครงการหมู่บ้านของแก้วนะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลและมีหนังสือยืนยันนะคะว่าซื้อแล้วนะคะและอะไรอีกอ่ะและใครที่รู้ความจริงแล้วก็ช่วยหยุดว่าด้วยแล้วก็เข้าใจแก้วใหม่ซะด้วยนะคะคิดว่าคนที่ชอบรังแกคนอื่นก็ควรหยุดทำได้แล้วมันไม่เจริญนะคะแต่สิ่งที่แก้วเป็นห่วงนะคะก็คือตอนนี้ชื่อโครงการอะไม่รู้ว่ามันเปิดเผยไปถึงไหนแล้วแล้วแก้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้านน่ะจะพูดยังไงเดียคือตอนนี้คนก็คงไปหากันแล้วว่ามันคือที่ไหนในชลบุรีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของคนในหมู่บ้านด้วยว่าตอนนี้ชื่อโครงการมันไปถึงไหนแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่แน่ว่านั่นแหละหน้าบวมแล้วมันไม่ได้บวมอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละค่ะก็ขอบ
ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้วันนี้นะคะผมไม่เคยคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยตัวร้อนเลยโกรธโอเคก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะที่มารับฟังกันในวันนี้นะคะนั่นแหละก็คงไม่ต้องกลับมาพูดเรื่องนี้แล้วเนาะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนไตร่ตรองทุกอย่างให้ดีก่อนจะเชื่อนะคะแล้วก็อย่างที่แก้วเคยบอกว่าการไม่คิดร้ายกับคนอื่นเป็นหนทางสู่การมีความสุขนะคะก็อย่าไปคิดร้ายกับคนอื่นให้มากเลยนะคะจะไม่มีความสุขเองนะคะคือจริงๆอ่ะอาจจะไปแล้วไม่ไปแล้วเนี่ยมีเรื่องพูดตลอดเลยก็คือแก้วรู้สึกว่าถ้าจะมีบางคนที่เขามีความสุขกับความทุกข์ของคนอื่นแก้วไม่มีปัญหาถ้าเพราะแก้วมีความสุขดีแต่ว่าอยากให้เขาคิดดูดีๆว่าความสุขที่เขาได้รับว่ามันถูกต้องแล้วหรอคะแล้วมันดีแล้วหรอคะนั่นแหละค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะทุกคนเลยคนที่แก้วรักด้วยนะคะแก้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วใครไลน์มาไม่บอกมาอีกรอบแล้วค่ะโอเคมีคนดู100 300คนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพูดให้300คนนี้1,200แล้วนะคะว่าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็เป็นกรณีอยู่นะคะก็คือเรื่องที่แก้วไปถ่ายคลิปล้างมือที่บ้านตัวอย่างนะคะก็เผื่อใครที่ไม่รู้นะคะจะบอกให้ฟังว่าบ้านตัวอย่างอ่ะน้ำไม่ไหลนะคะเพราะฉะนั้นถ่ายที่บ้านตัวเองนะคะนี่ค่ะห้องน้ำที่บ้านนะคะโอเคนะคะน้ำไหลค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ